นี่กับผมนี่ก็ผมกับครูนุ่มใต้กับผมไล่คนญาติดูว่าผมทำงานอะไรไอ้นี่เป็นงานโนเวล่าที่ผมจะทำทุกๆวันตัดหลับตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมหลับตัดหญ้าตามบริษัทแล้วก็ตามอพาร์ตเมนต์แล้วก็ตามบ้านงานจะมีทุกวันเลยเพราะว่าเซ็ตจะนี่แหละพอผมไปโต้งานบริษัทเดี๋ยวผมจะพาไปชมงานบริษัทที่ผมทำนะครับผมเป็นโรงงานเล็กเครื่องตัดหญ้านี่ผมก็ตัดทั้งหมดเลยครับใช้เวลา6ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงผมนี่ก็ตัดให้เป็นแนวเป็นแนวเป๊ะนี้นะครับเป็นแนวเป็นแนวนี้เป็นตัดไอ้สวยงามท่าแล้วก็มันมีตัวปรับด้วยนะครับผมเป็นตัวปรับนี่เป็นน้ำที่ผมต้องกินนะตัวปรับคือปรับเบอร์9เบอร์8เบอร์1เบอร์2ปรับให้ขนาดหญ้ามันต่ำมันเตี้ยแล้วตอนนี้ก็ตัดไปได้ครึ่งทางเลยนะครับตอนนี้ยังอีกประมาณ5ชั่วโมงก่อนครับฟังนูเต็มเลยนะครับผมฟังนูคือเต็มมัดนะตรงนี้ยังไม่ตัดที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัดแนวยาวแบบนี้นะครับผมก็มาทำอีกบอสัตนะครับผมเป็นหันหลงเล็กนะนี่ก็เป็นขุนเจที่เข้าในตัวไส้ตัวนี้กันเลยแล้วก็เปิดตู้กันเลยครับนี่ก็มาถึงโรงงานเล็กเลยนะครับผมต้องเอานำเล็กนี่มานะครับใส่ในนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโมดักเสร็จแล้วก็มาใส่ย่างแล้วก็เล็กต้องไปเอกาต้องไปประเทศต่างๆที่เขาต้องการครับอันนี้เป็นงานบริษัทที่ต้องทำมาหน้าแล้วนะนั่นเป็นโมนะเดี๋ยวก็ไปเพ็กใส่หลุมนอนใส่ย่างมันเป็นเล็กข้อเรื่องงานเถียงขึ้นครับผมเพราะว่าผมไปทำงานนอกมาแล้วก็ผมก็งานบริษัทมาเพราะว่าเราต้องสู้กับพี่น้องขอผมสอดไปว่าแม้ว่างานมันจะนักจะเบามึงจุกต้องสู้อย่าท้อขอผมสอดไว้ครับผมเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเพื่อสู้เพื่อครอบครัวของเราสู้เพื่อลูกของเรานะเรากำมัดไอ้แข้งแล้วก็สู้มันนะครับผมอย่าไปท้อครับเช่นนี้นะทำให้พี่น้องเล่ไล่คนที่ท่ามว่าท่ามว่าเพราะเป็นเชฟหรือเพราะไม่ได้เป็นเชฟครับเพราะไม่ได้ทำครัวทำอะไรไอ้ทำร้านอาหารครับไม่ครับแต่ว่าผมทำเค้กหลายร้านอาหารผมชอบทำอาหารเป็นนี่ครับผมง่ายๆพี่น้องงานก็เนี่ยทำอยู่เป็นนี้ครับเป็ดชั่วโมงเราเกิดมาเยอะนะครับผมก็ต้องสู้หรือเปล่าพี่น้องไม่ใช่ว่าจนก็มีกินอีกใช่ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเพื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนเราไม่รู้เรายังมีลูกอีก3คนนี่ลูกผม3คนนี่คือ3คนที่ต้องผมก็ต้องดูแลเขาครับต้องเก็บไว้แต่ว่าผมมาอยู่นี่ไม่มีใครช่วยผมได้ครับผมมาอยู่ธรรมเทศผมต้องช่วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยผมได้ครับผมตัวผมเองก็ทบต้องเผื่อตัวเองดินเผื่อตัวเองดินกันต่อไปครับผมแค่ไหนโทรพี่น้องเดี๋ยวพอว่าถ้าสองเดือนพ่อก็เก็บเพิ่นไม้ด้วยเก็บเพิ่นไม้เก็บเพิ่นเก็บเพิ่นไข่ไปเนาะแล้วก็ทำเก่งไข่ด้วยทำเก่งไข่ก็ไข่ได้ดีครับผมหน้าโรนครับทำเก่งไข่ที่เบเตอร์คือทำโรนนะครับผมทำโรนสนุกขึ้นแล้วนี่นะเนื่อยเราก็ต้องทดทนครับผมอย่าไปท้อไปน้อง
นี่ก็เป็นบทสัตย์ใหญ่มากครับสัตย์ใหญ่ใหญ่นัดเลยนี่เป็นบทเล็กเดียดอันนี้ก็เพ็กอีกอย่างนะครับผมเป็นเพ็กเนี่ยใส่หรือนอดอันนี้เป็นเล็กอีกเป็นเล็กลูกครับลวลวนเดียวลวนเดียวอันนี้สองลุมยัดยัดงอๆอันนี้ไม่ต้องงอแต่ว่ามาใส่หรือนอดใส่ปลาเทปแล้วก็เพ็กเพ็กแบบนี้นะแล้วก็หมัดไอ้ดีแล้วก็ใช้รถยกอันนี้ผมมีไปครับที่รถยกนะครับผมมีไปที่เผื่อรถยกผมได้เข้างานไงผมมีไปที่รถตุ๊กนะครับผมหน้าพี่น้องให้พี่น้องเล่พี่น้องหน้านี่ก็เห็นกันแล้วนะครับผมทำงานอะไรบ้างนะครับผมกลางวันก็ตอนเช้าก็ตัดหญ้าแล้วก็ทำตกแต่งนานาแล้วก็มาต่องานบริษัทนะครับผมแล้วก็ตัดตกแต่งกิ่งไม้ด้วยนะครับผมที่เขาได้โทรมาจองไว้นะแล้วก็มาต่องานบริษัททุกวันเลยนะครับผมนี่ก็ฝากให้ทุกคนนะอย่าโทอย่าท้อยแล้วก็ให้สู้อย่าอายนะถ้าเราอายนะครับผมเราก็ลำบากถ้าเราอายเราไม่มีเงินใช้ถ้าเราทำอย่างนั้นนั่นเราอายว่าเราใครหน้าอย่าไปอายครับผมหน้าถ้าคุณไม่อายคุณก็ไม่อับจนนะครับผมอย่าไปทำสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับอย่าไปทอเด็ดขาดนะครับผมเรามาอยู่เมืองนอกไม่มีใครช่วยเราได้หรือว่าคนอยู่ที่ไทยก็เรื่องเงินเรื่องทองไม่มีใครช่วยได้หรอกครับผมคุณต้องช่วยตัวเองคุณต้องดิ้นรนตัวเองนะครับทุกคนก็ต้องชายใจทางเพศนะครับผมต้องดิ้นรนครับผมถ้าไม่ดิ้นรนคุณก็ถ้าคุณดิ้นรนคุณก็ไม่อับจนนะครับผมคุณก็รอดเลี้ยงชีวิตคุณต่อไปนะครับผมยากกินไรยากใช้ไรยากเสืออะไรก็ได้เหมือนเพื่อนนะครับผมนี่คือสิ่งที่ต้องทำทุกคนที่ต้องทำงานนะครับผมงานถ้าเราไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินถ้าเรามีงานเราก็มีเงินนะครับผมฝากไว้แค่นี้เป็นกำลังใจทุกคนให้ทุกคนสู้นะครับผมจบมือสู้ปันนี้เลยว่าสู้อย่าโทอย่าท้อนะครับผมเมวักใครก็ตามผมให้กำลังใจอย่าท้อเด็ดขาดผมคนนึงไม่ท้อแล้วผมคนไม่อายพอผมพูดเอาไว้ว่ามึงอย่าอายมึงอย่าท้อมึงต้องทำเมวักงานมึงจะนักจะเบามึงก็ต้องทำมึงอย่าอายนะครับผมพอผมพูดไว้ผมจำคำนี้เสมอนะครับผมไม่เคยอายครับคัดพวกมึงก็ทำนะครับผมโทษย่ามึงก็ทำผมไม่อายครับผมนะฝากไว้นี่ทุกคนอย่าท้ออย่าท้อยนะครับผมสู้ต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราและก็ครอบครัวของเรานะครับผมสวัสดีครับ